Archie. He's next on my list. เรื่องราวของอาวุธชีวภาพครั้งใหม่นะครับที่ได้กลับมาสร้างความสยดสยองอีกครั้งกับบทบาทการช่วยเหลือครอบครัวอันเป็นที่รักของอีธานวินเทอร์ซึ่งการเดินทางของเขาครั้งนี้นะครับก็ทำให้เขานั้นได้พบกับเรื่องราวสุดผวาเหนือจินตนาการที่อาจจะเปลี่ยนแปลงครอบครัวและชีวิตของเขาไปตลอดกาลครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ชื่อว่าครอบครัวจนกลายมาเป็นเรื่องราวที่ยากจะลืมเลือนวันนี้อดีเด็กก็เลยจะพาเพื่อนๆไปดูกับบทสรุปเรื่องราวทั้งหมดของ Resident Evil 7ครับแน่นอนแหละครับว่าวันนี้นั้นเราจะพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญนะครับในจักรวาลไวรัสล้างโลกที่ได้รับเสียงชมมานะครับหลังจากที่ภาค5แล้วก็ภาค6นั้นอาจจะโดนกระแสกันไปบ้างนะอย่างตัวของ Resident Evil 7กันนะครับบอกไว้เลยนะว่าภาคนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งภาคผลงานคุณภาพในซีรีส์นะครับที่ได้สร้างออกมาอย่างดีเยี่ยมและพิถีพิถันมากๆอีกทั้งมันนั่นเองครับก็ยังย้อนเอาความเป็นต้นตำรับของเกม Resident Evil ที่เดิมทีเป็นเกมแนว Horror Shooting นะครับกลับมาได้ผสมผสานกันอย่างลงตัวอีกด้วยเพราะว่าในภาคหลังๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันนั้นเนี่ยก็มักจะเป็นการเดินหน้ายิงแบบมันๆไปเลยมากกว่านั่นเลยทำให้ Resident Evil นะครับมีความน่าสนใจซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึงตัวเนื้อเรื่องในภาคนี้เองนะครับก็น่าติดตามเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูกันครับว่าเรื่องราวในภาคนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็ไปรับฟังรับชมเกี่ยวกับเรื่องราวของ Resident Evil 7กันเลยดีกว่าครับถ้าเกิดเราจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างนะครับให้ครบองค์กันมากขึ้นเนี่ยเรานะก็คงจะต้องขอพาเพื่อนๆนะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายใน Resident Evil ทั้งหมดเริ่มจากองค์กรนะครับที่มีชื่อว่า The Connection นั่นเองครับซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาวุธชีวภาพในรูปแบบต่างๆซึ่งพวกเขานั่นเองครับก็ได้บังเอิญพบเข้ากับเชื้อราโบราณชนิดนึงเข้าซึ่งมันนั้นนะครับก็มีชื่อว่าเมกาไมซีสโดยมันนั้นเนี่ยเป็นเชื้อราชนิดเดียวกันกับที่เราได้เห็นใน Resident Evil Village นั่นเองครับซึ่งทางองค์กร The Connection นั่นเองก็ได้มีการติดต่อมิรันดาเพื่อที่จะได้ขอตัวอย่างเชื้อราพวกนี้มาวิจัยพัฒนาต่อและได้ให้คำสัญญากับมิรันดาว่าจะสร้างภาชนะสำหรับลูกของเธอในการคืนชีพลูกของมิรันดาที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองครับนั่นเลยทำให้มิรันดานั้นตอบตกลงและทำการส่งเชื้อบางส่วนของเมกาไมซีสนั้นไปให้ซึ่งมันนั้นเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าโมนั่นเองโดยองค์กร The Connection นั่นเองครับก็ได้ทำการวิจัยเชื้อนั้นจนออกมาในชื่อมิวตาไมซีสครับซึ่งเป็นการนำเชื้อโมไปผสมเข้ากับเด็กสาวและทำให้พวกเธอนั้นกลายเป็นโฮสต์หลักของเชื้อนั่นเองครับโดยพลังของเราเด็กพวกนี้นั้นก็จะสามารถแพร่เชื้อโมไปสู่ร่างกายของผู้อื่นได้โดยมันนั้นเนี่ยจะมีลำดับขั้นตอนในการติดเชื้อที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนอกจากจะสามารถควบคุมจิตใจของเหยื่อได้แล้วผู้ที่ติดเชื้อก็ยังสามารถกลายพันธุ์จนกลายเป็นอสูรกายได้อีกด้วยครับการวิจัยขององค์กรนั้นก็ยังดำเนินต่อมาเรื่อยๆนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ A series จนกระทั่งมาถึงในส่วนของ E series ที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดโดยตัวทดลองนั้นก็มีชื่อว่า E001 หรืออีกชื่อนึงก็คือ Evelyn นั่นเองครับจนเมื่อมาถึงปี2014ครับ BSAA องค์กรที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อกวาดล้างและต่อต้านอาวุธชีวภาพก็ได้สืบพบเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับของ The Connection นั่นจึงทำให้พวกเขานั้นตัดสินใจย้ายตัวของ Evelyn ไปที่หมู่บ้านใกล้ๆกับตัวของ Miranda Chan โดยจะเป็นการขนย้ายผ่านทางเรือครับซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในการควบคุมดูแล Evelyn เอาไว้อีกทีนึงซึ่งหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการขนย้ายครั้งนี้ก็คือมี R Winters แต่เมื่อการเดินทางนั้นมาถึงจุดนึงครับพายุลูกใหญ่ก็ได้ทำการถาโถมเข้าไปใส่เรือที่ขนส่งตัวของ Evelynมันนั้นก็ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายและทำให้เอเวอรีนนั้นหลุดพ้นออกมาจากการควบคุมได้ในที่สุดและด้วยสัญชาตญาณของเธอมันก็ทำให้ตัวของเอเวอรีนนั้นเริ่มแพร่เชื้อโมใส่ลูกเรือทุกคนซึ่งก็รวมไปถึงตัวของมีอาด้วยแต่มีอานั่นเองครับก็ได้รับการข้อยกเว้นพิเศษตรงที่ว่าเอเวอรีนนั้นต้องการจะทำให้เธอนั้นมารับบทผู้เป็นแม่ครับนั่นจึงทำให้เอเวอรีนไม่จัดการกับมีอาลงหลังจากที่มีอารู้ตัวว่าตอนนี้เธอนั้นได้ติดเชื้อแล้วเธอจึงได้ทำการอัดวิดีโอส่งให้กับอีธานวินเทอร์สามีของเธอนั้นเพื่อให้ลืมเรื่องทั้งหมดไปและเริ่มต้นการใช้ชีวิตใหม่ซะก่อนที่เรือนั้นจะได้อับปางลงและทำให้ผู้คนบนเรือนหายสาบสูญไปในที่สุดครับแต่ไม่นานนั่นเองก็ได้มีคนพบร่างของมีอาและเอเวอร์ลีนที่ติดอยู่ในซากเรือนั่นก็คือตัวของแจ็คเบเกอร์หัวหน้าครอบครัวของตระกูลเบเกอร์นั่นเองหลังจากนั้นนะครับเอเวอร์ลีนก็ได้สติอีกครั้งเธอนั้นก็ได้เริ่มแพร่เชื้อโมใส่คนในบ้านของครอบครัวเบเกอร์จนเปลี่ยนผู้คนเหล่านั้นนะครับให้กลายเป็นครอบครัวสุดวิปริตของเธอครับซึ่งมันนั้นก็มีแต่เพียงโซอี้หนึ่งในลูกสาวของบ้านที่ยังรอดมาได้จากการควบคุมและได้พบกับบันทึกนะครับของมีอาที่ได้เขียนถึงวิธีการหยุดยั้งรวมไปถึงการวิธีรักษาอาการเหล่านั้นนั่นจึงทำให้โซอี้นะครับพยายามตามหาวิธีที่จะรักษาตามบันทึกที่มีอานั้นเขียนเอาไว้แม้ว่าในตอนนั้นตัวของเธอเองนะก็จะได้รับเชื้อโมไปแล้วด้วยก็ตามครับ
ไม่นานนั่นเองครับองค์กร The Connection ก็ได้รู้ถึงเหตุการณ์เรือล่มเรืออับปางนี้และการแพร่เชื้อของเอเวอร์ลีนก็ได้ทำการส่งหน่วยวิจัยนะครับมาตั้งฐานวิจัยลับในเหมืองใกล้ๆบริเวณบ้านของเบเกอร์ครับเพื่อทำการศึกษาแล้วก็วิจัยพฤติกรรมของเอเวอร์ลีนรวมไปถึงเก็บข้อมูลเชื้อโมต่อไปด้วยโดยพวกเขานั้นเนี่ยก็ได้ติดต่อกับลูคัสเบเกอร์และได้มอบยาต้านนะครับไม่ให้เขานั้นถูกเอเวอร์ลีนควบคุมจิตใจเพื่อให้ลูคัสนั้นนะครับสามารถส่งข้อมูลให้กับพวกเขาได้จนกระทั่งหลายปีต่อมาครับก็ได้มีกลุ่มพวกล่าท้าผีเนี่ยได้ยินข่าวมาว่ามีเหตุการณ์การหายตัวไปแถวๆบ้านของตระกูลเบเกอร์อยู่บ่อยๆก็ทำให้พวกเขานั้นตัดสินใจเข้ามาถ่ายทำที่บ้านหลังนี้แน่นอนแหละครับว่าพวกเขาบางคนได้ถูกสังหารในทันทีแต่ก็มีบางคนนะครับที่ถูกจับตัวไปและต้องเผชิญหน้ากับครอบครัวเบเกอร์หรือแม้กระทั่งเข้าร่วมเกมสุดโลกจิตของลูคัสเพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็กลายเป็นที่มาของฟุตเทจที่เรานั้นได้พบเห็นในช่วงแรกรวมถึงกลายเป็น DLC ให้เราได้เล่นกันอีกด้วยครับเมื่อมาถึงในปี2017 Ethan Winter คู่ชีวิตของมีอานะครับก็พยายามสืบเสาะเรื่องราวเกี่ยวกับภรรยาของเขาที่หายตัวไปราวๆ3ปีจู่ๆเขานั้นก็ได้รับอีเมลจากมีอาซึ่งน่าจะเป็นการบอกในๆแหละครับว่าตัวของเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่พร้อมกับการส่งพิกัดที่เป็นที่อยู่ของบ้านเบเกอร์ในดันวีรัฐลุยเซียนาแม้ว่าอีธานนั้นจะคิดว่านี่นั้นอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งกันก็ได้แต่ใจลึกๆแล้วเขาก็แอบยังเชื่อแหละครับว่าตัวของมีอานั้นมีชีวิตอยู่จริงๆและนั่นจึงทำให้อีธานนั้นตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านของครอบครัวเบเกอร์ครับเมื่อมาถึงที่บ้านของเบเกอร์อีธานนั้นก็ได้เข้าไปสำรวจภายในนั้นซึ่งในตอนแรกอีธานก็ถอดใจแล้วนะเพราะว่าสภาพของตัวบ้านหลังนั้นไม่ต่างจากบ้านที่ถูกทิ้งร้างไปนานไม่ว่าจะด้วยสภาพบ้านนะครับรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้และอาหารที่ถูกทิ้งไว้ให้เน่าเสียกันเต็มไปหมดแต่เมื่ออีธานนั้นสำรวจต่อไปเรื่อยๆเขาก็ได้พบเข้ากับเส้นทางลับที่เชื่อมโยงไปยังห้องใต้ดินเข้าครับและนั่นก็ทำให้อีธานนะครับตัดสินใจลงไปในที่แห่งนั้นราวกับว่ามีแรงดึงดูดบางอย่างและเขานั้นก็ได้พบกับมีอาภรรยาสุดที่รักของตัวเองที่ได้หายตัวไปร่วมกว่า3ปีในที่แห่งนั้นครับแต่การพบกันในครั้งนี้นั้นมันก็กลับเป็นเรื่องที่มีอานั้นไม่ได้ต้องการเพราะมีอานั้นบอกว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นคนส่งอีเมลไปหาอีธานเลยเพราะเธอนั้นไม่อยากให้อีธานนั้นเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้แต่อีธานเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจเลยครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นเขาเพียงแค่ต้องการจะพบภรรยาของเขาอีกครั้งเท่านั้นและนั่นมันก็กลับทำให้มีอารวมถึงอีธานนั้นจะต้องหาทางออกจากบ้านหลังนี้ไปให้ได้ครับก่อนที่จะมีใครบางคนมาพบตัวพวกเขาครับแต่ในระหว่างที่ทั้งสองนั้นกำลังหาทางออกอยู่จู่ๆบีอาร์ก็ถูกใครบางคนนั้นจับตัวไปนั่นจึงทำให้อีธานนั้นจะต้องออกตามหาเธออีกครั้งกระทั่งมาถึงชั้นบนของบ้านอีธานก็ได้พบกับมีอาที่ในตอนนี้นั้นเธอไม่ใช่มีอาคนเดิมที่เขารู้จักอีกต่อไปครับจู่ๆตัวของมีอานะครับก็ได้เกิดอาการคลุ้มคลั่งและเข้าโจมตีอีธานอย่างหนักจนตัวของอีธานนั้นเนี่ยจะต้องใช้กำลังในการต่อสู้และขัดขืนแต่ด้วยพละกำลังเหนือมนุษย์ของมีอามันก็กลับทำให้อีธานนั้นได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสและแปลกใจไม่น้อยแม้ว่าจะโชคดีว่าท้ายที่สุดแล้วอีธานจะสามารถหยุดความบ้าคลั่งของมีอาได้แล้วแต่ในตอนนั้นเขาก็กลับถูกชายปริศนาเข้าโจมตีอย่างหนักและมันนั้นก็ทำให้อีธานหมดสติลงก่อนที่ตัวของเขานั้นจะได้เผชิญหน้ากับความสยดสยองที่เขานั้นไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนี้ครับอีธานนั้นได้สติกลับมาอีกครั้งท่ามกลางสมาชิกของครอบครัวเบเกอร์ครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้เป็นพ่ออย่างแจ็คแม่อย่างมาร์กาเร็ตลูกชายอย่างลูคัสและอีกหนึ่งหญิงชราปริศนานะที่น่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเบเกอร์แห่งนี้แหละครับโดยนอกจากตัวของพวกเขาที่ดูวิปริตผิดมนุษย์ไปแล้วอาหารรวมถึงของกินของพวกเขาก็ยังคงเน่าเสียอีกด้วยซึ่งก็เป็นโชคดีแหละครับที่ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีตำรวจเข้ามาบุกตรวจสอบบ้านหลังนี้พอดีทำให้ครอบครัวเบเกอร์นั้นแยกย้ายกันหาวิธีกำจัดตำรวจคนนั้นลงให้ได้ครับนั่นเลยเป็นโอกาสที่ทำให้อีธานนั้นสามารถหาทางหลบหนีไปได้แถมโชคนั้นก็ยังเหมือนกับเข้าข้างอีธานอีกด้วยพอเขานั้นบังเอิญเจอเข้ากับตำรวจคนนั้นที่ทางด้านนอกของบ้านถึงแม้ว่าอีธานนั้นจะพยายามเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับนายตำรวจคนนี้ฟังแต่ดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่อีธานพูดสักเท่าไหร่ถึงแบบนั้นเองตำรวจคนนั้นนะครับก็ได้ให้อีธานไปพบกับเขาที่โรงจอดรถรวมไปถึงยังให้มีดพกกับอีธานเอาไว้ป้องกันตัวอีกด้วยถึงวิอีธานของเรานั้นจะขอปืนก็เถอะครับแต่ไม่ว่ายังไงนะครับก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะหลังจากนั้นอีธานก็พยายามหาทางไปยังโรงจอดรถจนได้และพบเข้ากับนายตำรวจในที่สุดแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตำรวจคนนั้นนะครับได้ถูกแจ็คสังหารลงอย่างน่าสยดสยองทำให้อีธานนั้นนะครับจะต้องเข้าไปต่อสู้กับแจ็คและหาทางหลบหนีออกมาให้ได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยอีธานนั้นก็จำเป็นจะต้องแก้ไขปริศนาต่างๆภายในบ้านเพื่อหาทางหลบหนีมาให้ได้ซึ่งในระหว่างทางนั้นเองเขาก็ได้รับโทรศัพท์ปริศนาที่คอยแนะนำรวมไปถึงช่วยเหลือเขาไปตลอดแต่ในตอนที่อีธานนั้นใกล้จะเข้าหาทางออกของบ้านได้แล้วเขานั้นก็ได้เจอเข้ากับแจ็คอีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าครั้งนี้แจ็คจะมีความสามารถในการรักษาตัวเองได้ด้วยนั่นจึงทำให้อีธานนั้นไม่สามารถเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเขาในครั้งนี้เขาจึงพยายามที่จะหลบหนีไปเรื่อยๆพร้อมกับการหาทางตอบโต้แจ็คด้วยอาวุธที่เขาหามาได้ครับจนในที่สุดแล้วอีธานก็สามารถจัดการกับแจ็คลงได้สำเร็จโดยหลังจากนั้นตัว
ของอีธานก็สามารถหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นได้ในที่สุดแล้วเขาก็ได้พบเข้ากับตู้รถนอนที่อยู่ไม่ไกลและดูเหมือนว่าในนั้นจะมีเอกสารรวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เยอะแยะกันไปหมดเลยแหละครับไม่นานหญิงสาวปริศนาคนนั้นนะครับก็ได้ติดต่อมาหาอีธานอีกครั้งซึ่งคราวนี้เธอก็ได้บอกว่าเธอนั้นก็คือโซอี้ลูกสาวอีกหนึ่งคนของตระกูลเบเกอร์ซึ่งในตอนนี้เธอก็ยังคงครองสติเอาไว้ได้ครบถ้วนต่างจากคนอื่นๆในครอบครัวของเธอรวมไปถึงตัวของมีอาด้วยโดยสาเหตุการบ้าคลั่งเหล่านั้นก็น่าจะมาจากเชื้อโมจากเด็กหญิงสาวนะครับที่มีชื่อว่าเอเวอรีนนั่นเองนอกจากนั้นโซอี้ก็ยังได้บอกอีกด้วยว่ามีวิธีการที่จะสร้างเซรุ่มรักษาอยู่โดยการใช้ชิ้นส่วนตัวอ่อนของดีซีรีส์นำมาสกัดเพื่อทำเซรุ่มรักษานั่นเองครับโดยที่เธอนั้นได้รับรู้ว่าชิ้นส่วนนั้นนะครับหนึ่งอันเนี่ยอยู่ในเรือนกระจกแต่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของมาร์กาเรตซึ่งเธอนั้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่นั่นในตอนนี้อีกด้วยแต่ด้วยความที่อีธานของเรานั้นอยากจะช่วยเหลือภรรยาของเขาเร็วๆครับนั่นจึงทำให้อีธานมุ่งหน้าไปยังเรือนกระจกแห่งนั้นในที่สุดซึ่งในระหว่างทางเขาก็ได้พบเข้ากับมีอาอีกครั้งแต่ในตอนนี้เองครับลูคัสก็ได้ทำการปรากฏตัวออกมาและจับตัวของมีอาไปนั่นจึงทำให้อีธานนั้นจะต้องหาทางช่วยเหลือเธอออกมาพร้อมกับการหาวัตถุดิบทำเซรุ่มอีกด้วยแต่เมื่อไปถึงสถานที่เป้าหมายอีธานก็ได้เผชิญหน้ากับมาร์กาเร็ตในทันทีซึ่งเธอเองนะครับก็เหมือนจะมีพลังในการควบคุมฝูงแมลงต่างๆได้อย่างอิสระอีกด้วยแน่นอนแหละครับว่าอีธานนั้นสามารถหลบหนีเธอออกมาได้และตามหาชิ้นส่วนที่ใช้ผลิตเซรุ่มจนพบรวมไปถึงสามารถจัดการกับมาร์กาเร็ตลงไปได้อีกจึงทำให้โซอี้นั้นนัดให้อีธานไปเจอกับเธอที่รถตู้นอนเหมือนเดิมครับแต่เมื่อมาถึงที่นัดหมายกันไว้เนี่ยตัวของอีธานนะครับกลับไม่พบตัวของโซอี้นั่นเลยทำให้อีธานนั้นหัวเสียเป็นอย่างมากครับไม่นานเขาก็ได้รู้ความจริงว่าตอนนี้ทั้งมีอาและโซอี้ต่างถูกลูคัสนั้นจับตัวไปครับซึ่งลูคัสเองเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอนะครับให้กับอีธานเล่นเกมโรคจิตของเขาเพื่อช่วยเหลือตัวประกันทั้งสองรวมไปถึงวัตถุดิบอีกหนึ่งชิ้นในการทำเซรุ่มอีกด้วยแน่นอนแหละครับว่าอีธานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบตกลงนะโดยในระหว่างทางนั้นอีธานก็ได้พบเข้ากับม้วนวิดีโอฟุตเทจมากมายโดยหนึ่งในนั้นที่เขาได้ค้นพบก็คือฟุตเทจเกมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่อีธานนั้นจะต้องเล่นอีกด้วยโดยในวิดีโอนั้นจะเป็นภาพของเหยื่อคนก่อนๆที่ต้องเล่นเกมนี้ถูกถ่ายเอาไว้นั่นจึงทำให้อีธานนั้นได้ดูวิดีโอม้วนนั้นก่อนที่เขานั้นจะต้องเล่นเองและมันก็ทำให้อีธานนั้นรอดมาได้จากเกมโรคจิตของลูคัสได้สำเร็จครับจากนั้นอีธานจึงได้เดินทางไปยังบ้านริมน้ำนะครับที่ตัวของมีอาและโซอี้ถูกจับเอาไว้โดยหลังจากที่ช่วยเหลือทั้งสองคนเอาไว้ได้อีธานนั้นก็ได้มอบวัตถุดิบนะครับในการทำเซรุ่มให้กับโซอี้ซึ่งเธอเองก็สามารถสกัดมันออกมาได้2หลอดด้วยกันครับและแน่นอนว่าหลอดนึงนั้นก็เพื่อช่วยตัวของโซอี้นั่นแหละแต่ในตอนนั้นเองครับจู่ๆอสุรกายขนาดยักษ์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งมันก็คือพ่อของโซอี้หรือว่าแจ็คนั่นเองที่ได้กลายพันธุ์ไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับการต่อสู้กับแจ็คในครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าจะยากลำบากมากขึ้นกว่าเดิมมากโดยการกลายพันธุ์อย่างสุดขั้วของแจ็คเรียกได้ว่าการกลายพันธุ์ครั้งนี้ก็ทำให้เราว้าวุ่นกันเลยล่ะครับรวมถึงความรวดเร็วในการรักษาตัวมันก็เป็นเรื่องที่ยากแหละครับที่อีธานนั้นจะต่อสู้กับแจ็คด้วยเพียงแค่อาวุธปืนเท่านั้นแต่ในสถานการณ์ที่วิกฤตนั่นเองครับโซอี้ก็ได้บอกให้อีธานนั้นใช้เซรุ่มกับแจ็คซึ่งมันนั้นก็ได้ผลครับเพราะว่าตัวของแจ็คนั้นได้กลายสภาพเป็นเหมือนกับปูนสีขาวรวมไปถึงสงบนิ่งไปในที่สุดซึ่งตามฤทธิ์ของเซรุ่มแล้วมันก็ทำให้เชื้อโมของผู้ติดเชื้อในระยะแรกกลายเป็นปูนและสลายไปแต่ในกรณีของผู้ติดเชื้อระยะรุนแรงนั้นเซรุ่มจะไม่ต่างจากยาพิษที่จะทำให้ร่างกายของคนคนนั้นกลายสภาพเป็นปูนนั่นเองซึ่งด้วยสิ่งนั้นมันก็ทำให้อีธานสามารถรอดพ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้ายครั้งนั้นไปได้แต่ข่าวร้ายก็คือในตอนนี้เซรุ่มการรักษาเหลือเป็นแค่หลอดเดียวเท่านั้นมันนั้นก็เป็นหน้าที่ของอีธานแหละครับว่าจะเลือกช่วยภรรยาของเขาอย่างมีอาที่ตามหามานานหรือคนที่คอยช่วยเหลือเขาในการสร้างเซรุ่มอย่างโซอี้ซึ่งถ้าหากเป็นฉากจบจริงๆเนี่ยอีธานนั้นจะช่วยเหลือมีอาครับแน่นอนว่าโซอี้นั้นก็จะเสียใจมากที่อีธานนั้นไม่เลือกเธอและตัดพ้อว่าเธอนั้นคิดผิดเองที่จะมีโอกาสรอดไปจากที่แห่งนี้ถึงแบบนั้นเองแล้วครับอีธานก็ได้สัญญากับโซอี้เอาไว้ว่าจะส่งคนมาช่วยเหลือเธอแน่ๆก่อนที่ตัวของอีธานและมีอาจะได้นั่งเรือยางเพื่อหาทางหลบหนีออกไปจากสถานที่แห่งนี้ครับ I'll send help.หลังจากที่อีธานและมีอานั้นได้อยู่กันตามลำพังอีธานนั้นก็พยายามถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมีอาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันยากจะอธิบายมากแต่ว่าตัวของมีอาเองก็ไม่สามารถให้คำตอบกับอีธานได้เพราะว่าเธอเองนั้นก็สูญเสียความทรงจำในช่วงเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเหมือนกันจนกระทั่งทั้งสองนะครับได้พบเข้ากับซากเรืออับปางที่เคยเป็นเรือของมีอาที่ได้โดยสารมานะครับพร้อมกับเอเวอร์ลีนซึ่งนั่นก็ทำให้มีอานั้นเหมือนจะจำอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เหมือนกันนะแต่ยังไม่ทันที่จะพูดคุยกันได้มากกว่านี้สสารสีดำปริศนานะครับก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทั้งสองคนซึ่งนั่นก็คือพลังของ
เอเวอรีนแหละครับที่ได้เข้ามาโจมตีพวกเขาและจับกุมตัวของอีธานไปนั่นเองซึ่งจุดประสงค์ของเอเวอรีนนั้นก็คือการทำให้อีธานนั้นกลายเป็นพ่อของเธอนั่นเองครับแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับมีอาร์ก็ได้ออกตามหาตัวของอีธานด้วยนะซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็ได้สำรวจบนซากเรือนั้นและได้รื้อฟื้นความทรงจำในคืนวันที่เกิดเหตุการณ์เรือล่มขึ้นมาได้ในที่สุดและยังรู้จุดประสงค์นะครับที่เอเวอรีนทำทั้งหมดก็เพื่อเปลี่ยนให้ผู้ติดเชื้อนะครับกลายเป็นครอบครัวของเธอนั่นเองมีอาร์นั้นได้เดินตามหาร่างของเอเวอรีนไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบเข้ากับอีธานในที่สุดซึ่งในระหว่างการช่วยเหลือนั่นเองนะครับก็ได้มีภาพใต้จิตสำนึกของอีธานปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นแล้วครับว่าจากนั้นได้มาขอร้องให้เรานะกำจัดเอเวอรีนและปลดปล่อยครอบครัวของเขาออกจากฝันร้ายสักทีโดยเนื้อแท้แล้วจริงๆนะครับครอบครัวเบเกอร์นะเป็นครอบครัวที่ปกตินั้นจะใจดีมากเลยล่ะครับจะเห็นได้ว่าตัวของแจ็คผู้เป็นพ่อเองก็จะได้ช่วยเหลือมีอาและเอเวอรีนเอาไว้ในคืนวันที่เรือล่มแต่ด้วยเชื้อโมที่เอเวอรีนนั้นมอบให้กับพวกเขามันก็ได้เปลี่ยนให้ครอบครัวเบเกอร์กลายเป็นสัตว์ประหลาดในที่สุดอีธานนั้นจึงได้กลายเป็นความหวังเดียวที่จะปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระไม่นานอีธานก็ได้สติขึ้นมาอีกครั้งนะครับหลังจากการช่วยเหลือของมีอาซึ่งเธอนั้นก็ได้บอกให้อีธานนั้นตามหาเอเวอรีนและจัดการเธอลงซะเพราะว่าในตอนนี้เองครับตัวของมีอาเธอก็ยอมรับแหละครับว่าตอนนี้เธอเริ่มก้าวเข้าสู่การติดเชื้อในระยะถัดไปแล้วนั่นจึงทำให้อีธานนั้นจะต้องออกเดินทางต่อเพียงลำพังโดยระหว่างทางที่อีธานนั้นได้รู้ว่าตอนนี้มีกองกำลังปริศนาได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่บ้านของครอบครัวเบเกอร์รวมไปถึงรู้อีกด้วยว่าลูคัสนั่นเองนะครับได้ร่วมมือกับองค์กรปริศนาเพื่อส่งข้อมูลงานวิจัยให้อีกด้วยอีธานนั้นจึงได้เดินทางต่อไปเรื่อยๆผ่านเส้นทางเหมืองจนกระทั่งเขานั้นได้พบกับฐานวิจัยขนาดย่อมซึ่งเขานั้นก็ได้สำรวจไปเรื่อยๆและตรวจสอบจนพบวิธีการกำจัดตัวของเอเวอรีนที่ได้ผลมากที่สุดนั่นก็คือการใช้วัคซีนที่มีชื่อว่าอีเนโครท็อกซินครับโดยมันนั้นเนี่ยมีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์อาวุธชีวภาพ E-Series อย่างเอเวอรีนนั่นเองเมื่อได้อาวุธที่เอาไว้จัดการกับเอเวอรีนลงได้แล้วเขาก็ได้เดินทางตามเส้นทางมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงชั้นใต้ดินของบ้านเบเกอร์ในตอนนี้อีธานจะได้เริ่มเห็นภาพหลอนของเอเวอรีนที่ปรากฏตัวออกมาเป็นระยะซึ่งมันนั้นก็เป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วครับว่าตัวของอีธานนั้นได้เริ่มติดเชื้อโมลในระยะหนึ่งแล้วท้ายที่สุดแล้วอีธานนะครับก็ได้เดินทางมาพบกับร่างจริงของเอเวอรีนในที่สุดแม้ว่าเธอนั้นจะพยายามขัดขวางด้วยพลังเหนือธรรมชาติของเธอก็ตามท้ายที่สุดแล้วอีธานก็สามารถฉีดอีเนโครท็อกซินนะครับใส่ร่างกายของเอเวอรีนได้ในที่สุดและแล้วนะครับความจริงก็ได้ปรากฏว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเอเวอรีนก็คือหญิงชราปริศนาที่เรานั้นได้พบตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นที่เราได้เจอครอบครัวเบรกเกอร์นั่นเองครับเนื่องจากผลข้างเคียงของการผลิตอาวุธชีวภาพ E-Series นี้โดยตัวของเอเวอรีนนั้นนะครับก็ต่างมีอัตราเติบโตที่รวดเร็วกว่ามนุษย์ปกติมากๆทำให้ตัวของเธอนั้นเข้าสู่สภาวะแก่ชราอย่างรวดเร็วซึ่งปัจจัยหลักก็คือการที่ตัวของเธอนั้นนะครับไม่ได้รับยาปรับสภาพที่เธอนั้นควรจะได้รับอย่างปกตินั่นเองและดูเหมือนว่ามันนั้นนะครับจะยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเอเวอรีนนะพอแล้วจู่ๆร่างกายของเธอนั้นก็ได้กลายพันธุ์และกลายเป็นอสูรกายขนาดมหึมาซึ่งในตอนแรกอีธานเองเนี่ยก็จะใช้ปืนของเขาเข้าต่อสู้ได้อยู่แต่เอเวอรีนนั่นเองนะครับก็ค่อยขยายร่างขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าตอนนี้อีธานไม่สามารถตอบโต้การโจมตีของเธอได้อีกต่อไปแต่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังนั่นเองครับจู่ๆก็ได้มีคนส่งปืนแบบพิเศษให้อีธานและมันนั้นก็มียาที่มีฤทธิ์ในการกำจัดตัวของเอเวอรีนลงได้อย่างอยู่หมัดและกลายเป็นจุดจบของอาวุธชีวภาพ E-Series ที่มีชื่อว่าเอเวอรีนลงในที่สุดครับเมื่อผ่านเรื่องราวหายนะครั้งนี้ลงไปได้องค์กรปริศนาที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งคนที่ได้เข้ามาช่วยเหลืออีวานไว้ก็คือคริสเลดฟิลด์ที่ได้มาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านอาวุธชีวภาพโดยเขานั้นเนี่ยก็มาพร้อมกับองค์กรบลูอัมเบลล่าครับที่ต้องการจะแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองในอดีตนั่นเองโดยพวกเขานั้นสามารถช่วยเหลือมีอาให้ออกมาได้และทำให้พวกเขานั้นสามารถรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้และเริ่มต้นชีวิตใหม่ของครอบครัววินเทอร์ไปได้ในที่สุดหลังจากที่ทีมของคริสนะครับได้ทำการช่วยเหลือครอบครัววินเทอร์มาได้แล้วพวกเขานั้นก็ได้รับการติดต่อเข้ามาว่าศูนย์วิจัยใกล้ๆเมืองกับองค์กรที่ลูคัสนั้นพยายามจะติดต่อตลอดอยู่นั้นก็คือองค์กรเดอะคอนเนคชั่นที่พวกเขานั้นกำลังตามล่าอยู่นั่นจึงทำให้คริสนั้นมุ่งหน้าไปยังเมืองแห่งนั้นโดยทันทีแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็ได้มีทหารมุ่งหน้าเข้าไปก่อนแล้วแต่ไม่มีสัญญาติดต่อกลับมาเลยสักคนเดียวมันก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของคริสแหละครับที่ต้องไปตามหานายทหารเหล่านั้นด้วยกันเมื่อคริสนั้นได้สำรวจไปเรื่อยๆแหละครับเขาก็ได้พบว่าทหารที่หายไปนั้นนอนบาดเจ็บอยู่แต่ไม่นานหลังจากที่คริสนั้นพยายามช่วยพวกเขาเหล่าทหารเหล่านั้นก็ถูกสังหารลงอย่างเลือดเย็นซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือฝีมือของลูคัสครับคริสนั้นได้ทำการตัดสินใจออกมาตามจับตัวของลูคัสจนกระทั่งเขานั้นได้เดินไปถึงห้องวิจัยภายในเหมืองและในตอนนั้นลูคัสก็กำลังส่งข้อมูลวิจัยให้กับองค์กรเดอะคอนเนคชั่นอยู่พอดีคริสจึงได้ทำการเข้าขัดขวางตัวของลูคัสจนสามารถจัดการเขาลงได้และทำลายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการส่งข้อมูลได้ทันเวลาพอดีครับ
ทีนี้เนี่ยอีธานก็ได้ติดต่อมาหาคริสอีกครั้งนึงเพื่อให้เขานั้นช่วยค้นหาโซอี้และช่วยเหลือเธอซึ่งในตอนนั้นโซอี้ก็ได้ถูกเอเวอร์ลีนนะครับทำให้กลายสภาพเป็นเหมือนกับผู้ติดเชื้อที่กำลังจะตายไปตั้งแต่ก่อนที่เอเวอร์ลีนนั้นจะถูกกำจัดไปแล้วคริสก็เลยให้ทหารของบลูอัมเบร่านะครับออกตามหาเธอจนพบกับโซอี้ในสภาพที่เธอนั้นโคม่าสุดๆแต่ในตอนนั้นเองนะครับโจเบเกอร์ลุงของโซอี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้ทำการจัดการกับพวกทหารลงด้วยมือเปล่าซึ่งก็น่าแปลกมากเลยล่ะครับที่เขานั้นรอดชีวิตมาจากการติดเชื้อได้แถมยังแข็งแรงขนาดที่สามารถใช้หมัดจัดการกับทหารลงได้ด้วยตัวคนเดียวโดยโจนั้นเนี่ยได้พาโซอี้และพวกทหารนั้นกลับมาที่บ้านของเขาและถามหาทางช่วยเหลือหลานที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของเขาให้ได้ครับโดยทหารเหล่านั้นได้ให้ข้อมูลกับโจเพื่อไปนำวัคซีนมาแต่เมื่อนำมันมาแล้วใช้กับโซอี้ก็ดูเหมือนว่าปริมาณของวัคซีนนั้นจะไม่เพียงพอครับนั่นจึงทำให้โจนั้นต้องการจะออกตามหาวัคซีนอีกอันเพื่อมาช่วยเหลือโซอี้ด้วยเวลาที่เหลืออยู่อันน้อยนิดเต็มทนครับแต่แล้วจู่ๆแจ็คในร่างกายพันนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งแม่ลุงแกตายยากจริงเลยนะนั่นจึงทำให้โจนั้นนั่นเองนะครับต้องรีบพาตัวของโซอี้หนีออกมาและออกตามหาวัคซีนอีกอันเพื่อช่วยเหลือโซอี้ครับโดยกว่าที่ตัวของลุงเขาเนี่ยจะได้วัคซีนมาก็ต้องใช้หมัดของพี่แกในการไล่ซัดกับพวกโมไปเยอะอยู่นะแต่ในตอนที่โจนั้นกำลังจะใช้วัคซีนอีกอันกับโซอี้แจ็คก็ได้ตามมาและจับตัวของโซอี้ไปทำให้ตัวของโจนั้นจะต้องออกตามหาหลานสาวอีกครั้งจนเมื่อโจนั้นมาพบร่างของโซอี้เขาก็ได้ทำการต่อสู้กับแจ็คอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วลุงโจนะครับก็ถูกแจ็คจับขังและทิ้งให้ไหลไปกับแม่น้ำซึ่งมันนั้นก็ทำให้โจนั้นเดินทางไปเจอเข้ากับอาวุธสนับมือเสริมพลังของบลูอัมเบร่าโดยมันนั้นเนี่ยบังเอิญนะครับเข้ากับสไตล์การต่อสู้ของลุงแกซะด้วยแจ็คจึงได้ทำการใช้อาวุธชิ้นนั้นในการฝ่าฝูงโมมาเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วแจ็คก็ได้พบเข้ากับโซอี้ครั้งและเนี่ยคราวนี้ก็กลายเป็นฝ่ายของโจที่สามารถเอาชนะแจ็คลงได้และทำการช่วยเหลือนะครับโซอี้ให้รอดชีวิตกลับมาได้ในที่สุดก่อนที่ไม่นานกองกำลังของคริสนั่นเองครับจะได้เข้ามาช่วยเหลือและรวมไปถึงรักษาโซอี้จนหายจากอาการติดเชื้อไปได้ในที่สุดซึ่งในตอนท้ายเองครับอีธานก็ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกับโซอี้เพื่อเช็คว่าเธอนั้นปลอดภัยดีแล้วนั่นก็เป็นเหมือนการรักษาสัญญาที่อีธานนั้นได้เคยบอกกับโซอี้เอาไว้ว่าจะช่วยเหลือเธอให้ได้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นบทสรุปเรื่องราวทั้งหมดของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นใน Resident Evil 7กันแล้วล่ะครับ Thank you.เอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดบทสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายใน Resident Evil 7กันแล้วนะส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ต้องขอชมกันเลยนะครับว่าในบทภาคนี้นั้นวางแบบบทออกมาให้น่าสนใจรวมไปถึงลึกลับชวนน่าค้นหาจริงๆด้วยการเปิดตัวดำเนินเรื่องใหม่อย่างอีธานซึ่งเหมือนกับการที่ทำให้เรานั้นได้เปิดจักรวาล Resident Evil ใหม่อีกครั้งในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปมันก็เลยทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่และหน้าเก่านั้นสามารถเข้าถึงเรื่องราวในครั้งนี้ได้เหมือนกันครับอีกทั้งสเกลเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นในภาคนี้ที่เกี่ยวกับครอบครัวซะส่วนใหญ่ก็ทำให้เรานะเข้าใจมันได้ง่ายขึ้นนะครับกว่าภาคอื่นๆรวมไปถึงทำให้สนุกกับเรื่องราวของ Resident Evil ในภาคนี้อย่างง่ายดายกันเลยล่ะครับเอาละครับก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นเพื่อนๆช่วยบอกหน่อยสิครับว่าในบรรดาตัวละครจากเรื่อง Resident Evil 7นี่เองครับตัวละครไหนคือตัวละครที่น่าสงสารที่สุดนะครับในชุดภาคนี้แหละครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมนั้นก็ขอยกให้ตัวของแจ็คแหละครับที่การเป็นบุคคลนะครับที่น่าสงสารมากที่สุดเพราะพี่แกเนี่ยจะได้ตายก็ไม่ได้ตายดีนะอีกอย่างนึงเนี่ยด้วยลุคของลุงแจ็คนะครับที่จริงๆแล้วแกน่าจะเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆแต่กลับเกิดเรื่องราวมากมายจนทำให้เขาเปลี่ยนจนกลายเป็นคนละคนแบบนี้มันก็ทำให้ผมรู้สึกสงสารตัวพี่แกมากเหลือเกินนะหรือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นๆก็ได้ครับแต่เรานั้นเนี่ยก็อยากจะอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆมากกว่าว่าเพื่อนๆเห็นว่าใครนั้นนะครับน่าสงสารมากที่สุดในซีรีส์ภาคนี้ยังไงคอมเมนต์บอกพวกเรากันมาไว้หน่อยนะครับเอาละครับสำหรับข้อมูลในวันนี้เนี่ยหากมีตรงไหนขาดตกบกพร่องไปนะครับหรือรวบรวมเรียบเรียงมาทำให้เพื่อนๆนั้นอาจจะรู้สึกสับสนไปบ้างเพื่อนๆนั้นก็สามารถใส่แท็กเวลาเพิ่มเติมเสริมข้อมูลให้กับทางเราได้ทางเราจะขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับและขออภัยล่วงหน้านะครับในความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยสำหรับวันนี้นะครับใกล้จะหมดเวลาของพวกเราลงแล้วคลิปหน้านั้นจะเป็นคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครจากอนิเมะหรือเกมเรื่องอะไรยังไงนั้นก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับไว้ติดตามรับฟังรับชมกันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ